มะนาวสิคะพี่กับคุณเสือเอ็มยังรักกันอยู่ใช่ไหมถ้ายังรักกันอยู่แล้วทำอะไรได้ต่างคนต่างมีคนใหม่แล้วแสดงว่ายังรักกันแล้วมะนาวล่ะคะตั้งแต่เราคบกันมาพี่เคยจับมือมะนาวกี่ครั้งเคยกอดมะนาวบ้างไหมมะนาวทำไมคะพี่กันทำไมพี่กันถึงไม่กอดมะนาวทำเหมือนที่แฟนคนอื่นเขาทำกันน่ะทำไมอะคะมะนาวอย่าทำแบบนี้พี่ไม่ได้รักมะนาวไม่เคยเลยสายตาที่พี่มองมะนาวมันก็เทียบไม่ได้กับตอนที่พี่มองคุณเซอร์เอ็มด้วยซ้ำอ่ะคนเคยมีอดีตการที่มะนาวเข้ามาในชีวิตพี่มะนาวไม่ได้มาแทนที่ใครหรือว่ามาทำให้พี่ลืมใครได้แต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาพี่เคยคิดว่าวันหนึ่งเราจะรักกันสร้างความทรงจำที่ดีด้วยกันแต่ว่าตอนนี้พี่รู้แล้วว่ามะนาวคงทำให้พี่รู้สึกแบบนั้นไม่ได้จริงพี่กันจะเลิกกับมะนาวเหรอคะพี่ขอโทษไม่ใช่ค่ะคุณมะนาวมีอะไรเหรอคะมีความสุขมากใช่ไหมเรื่องอะไรคะ
ที่พี่การเลิกกับฉันมันก็เป็นเพราะเธออะถ้าเธอไม่เข้ามาวุ่นวายเรื่องมันคงไม่เป็นแบบเนี้ยคุณมะนาวใจเย็นๆก่อนนะคะคือเราสองคนไม่ได้เลิกทำตัวเป็นคนดีได้ละถ้าเธอบริสุทธิ์ใจจริงเธอก็บอกพี่การไปสิว่าไม่ต้องมายุ่งกับผู้หญิงที่กำลังจะแต่งงานอย่างเธออะจะกลับไปรักกันคนเรื่องแบบนั้นไม่แคร์คนอื่นมากเลยหรอเห็นแก่ตัวที่สุดคุณมันอ้าววางไปละนี่เลิกกันเลยเหรอเนี่ยมะนาวมะนาวมะนาวมีอะไรมะนาวร้องไห้เหรอมะนาวเป็นไรอ่ะไม่ต้องมายุ่งใครทำอะไรมะนาวหรือเปล่ามะนาวบอกพี่มะนาวว่าใครทำอะไรมะนาวหรือเปล่ายุ่งสักทีได้ไหมมะนาวไม่น่าถามพี่เรื่องพี่กันวันนั้นเลยอ่ะไม่น่าเลยใช่ไหมว่าวันนั้นเชอเอมอยู่ในห้องด้วยอ่ะไม่รู้เรื่องนะมะนาวพี่คงดีใจที่พี่การทิ้งมะนาวใช่ไหมเพราะพี่อยากให้มันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนี่เฮ้ยไอ้การเลิกกับมะนาวหรอดีใจมากไหมเลี้ยงคนทั้งร้านเลยดิพี่เสียใจด้วยนะมะนาวไม่ต้องมาเสียใจกับมะนาวพี่เสียใจด้วยจริงๆอ่ะแล้วจะให้พี่ทำยังไงพี่ตายสิยังไม่มาเลยค่ะจะได้บอกหรือเปล่าว่าไปไหนติดต่อไม่ได้เลยค่ะโทรไปก็ไม่รับรออยู่ข้างล่างออฟฟิศลงมาด่วนคิดจะนัดก็นัดนะ